ปิยบุตรชี้6ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำประชามติห้ามแพ้ไม่งั้นแก้ยากปิยบุตรชี้6ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำประชามติห้ามแพ้ไม่งั้นแก้ยากแจงชัดไม่มีการล้มล้างแนะเขียนคำถามให้ชัดป้องกันสับสนวันที่17สิงหาคม2566นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทางสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญความว่าปัญหา6ประการเรื่องการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก้าวไกลต่อชงยัตติให้สภาพิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นทำรัฐธรรมนูญใหม่1ถ้าจะทำประชามติว่าสมควรทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนที่ฉบับ60หรือไม่ต้องมั่นใจว่าไม่แพ้หากแพ้รัฐธรรมนูญ2560จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำใหม่ได้ยากแล้วเพราะชนะประชามติ2 รอบ 2เขียนคำถามประชามติให้ชัดป้องกันความสับสนซับซ้อนไม่เช่นนั้นจะเหมือนประชามติปี 2559 3เลือกตั้งส.ส.ร.โดยใช้ระบบสัดส่วนและประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง4ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มล้างเพราะติดล็อกรัฐธรรมนูญ2560อยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครอง5นักการเมืองส.ส.และผู้สมัครส.ส.ร.ต้องรณรงค์เสนอว่าร่างฉบับใหม่ด้วยว่ามีเนื้อหาอย่างไร6หากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะจัดออกเสียงประชามติก็ต้องวางกรอบระยะเวลาให้ประชาชนเห็นชัดเจนว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โอ๊ตปราโมทพร้อมแต่งพลอยชาทันทีหลังธุรกิจตามเป้าลั่นฝากสเปิร์มแล้วเรียกว่าตอนนี้ลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟจริงๆสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังโอ๊ตปราโมทปาทานหลังเปิดตัวคบหาดูใจกับพลอยชาก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้คิดไปไกลถึงแต่งงานและเจ้าตัวยังลุยทำธุรกิจหลายตัวอีกด้วยล่าสุดวันที่17สิงหาคม2566โอ๊ตมาร่วมงานอเมริกันอีเกิลฟิตอินสแตนด์เอาท์ณโซนบีคอน3ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เปิดตัว Friend of American Eagle Thailand ได้เปิดใจว่าเรื่องแต่งพร้อมมากแถมฝากสเปิร์มไว้แล้วแต่ขอให้ธุรกิจถึงจุดหมายได้ยินข่าวดีแน่นอนตอนนี้เปิดบริษัทใหม่เป็นบริษัทเกมเป็นเกมโมบายเอามาเปิดในเมืองไทยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีแถลงข่าวอีกทีหนึ่งครับจุดเริ่มต้นมันมีตอนที่มีโรคระบาดแล้วเราอยู่บ้านเราก็โหลดเกมมาเล่นเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนเล่นเกมเล่นไปเล่นมาก็มีน้องๆมาถามว่าสนใจจะเอาเกมจากเมืองนอกมาเปิดในเมืองไทยไหมได้คุยกันจริงๆผ่านมาก็น่าจะปี2ปีแล้วคือจริงๆก็ไม่ได้คิดนานเราอยากทำเพราะความสนุกและความชอบพอเราสนุกและชอบแล้วเรื่องกำไรมันก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้วเราก็จะเอาเกมมาให้ทุกคนได้เล่นกันจุดมุ่งหมายของเราที่ต้องเอาเกมต่างประเทศเข้ามาก่อนเพราะเกมในเมืองไทยที่ให้เราเลือกเปิดมันยังไม่เยอะคือลึกๆแล้วเราอยากจะให้บริษัทเราเติบโตเพื่อสนับสนุน developer คนไทยจริงๆแล้วดู developer คนไทยเก่งมากๆแต่มันขาดการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องเราอยากจะเป็นคนเจ้าหลักๆที่สนับสนุนคนไทยจริงๆจะเริ่มจากเล็กๆก่อนถามว่าลงทุนเยอะไหมเกมเล็กๆมันก็หลักล้านนับได้แต่ถ้าเกมใหญ่มันก็แต่หลักสิบแล้วแต่ไซส์ของเกมทำหลายอย่างมากคือตอนนี้อยากแยกร่างมากเพราะว่าทำอยู่4บริษัทก็พยายามจะหาทีมงานที่เราไว้ใจได้ดูแลกันไปเรื่อยๆผมว่าถ้าเราไม่เริ่มมัวแต่กลัวมันจะไม่ได้เริ่มสักทีแต่พอเริ่มแล้วคือผมเชื่อว่ามนุษย์คนเรา
มันมีความดิ้นรนอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งถึงจุดที่มันต้องเลือกอะไรเราก็จะสามารถตัดกับมันได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้บริษัทมันเล็กมันก็ยังไม่ได้เกิดความเสี่ยงแต่ถ้าวันหนึ่งมันโตขึ้นมันอาจจะมีความเสี่ยงแล้วต้องลดงานคอนเสิร์ตลงไหมคอนเสิร์ตไม่เคยลดเลยครับทุกวันนี้1เดือนถ่ายรายการ23 EP คอนเสิร์ต1เดือนก็10-12งานรวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ในปีที่ผ่านมาและที่มีอีกและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกก็ไม่เคยลดยังรับปกติเหมือนเดิมยังมีเวลารับเหรอมีครับมีมาเลยเวลาไหนนอนตอนนี้รับทุกอย่างรับงานไม่เลือกงานไม่ยากจนอยู่แล้วคือทุกวันนี้เราเป็นทั้งนักร้องนักแสดงเป็นยูทูบเบอร์รวมไปถึงนักดนตรีด้วยฉะนั้นถ้าวันหนึ่งบริษัทของเรามันเติบโตสามารถเข้าตลาดได้ผมอยากไปอยู่จุดนั้นผมไม่ได้อยากรวยนะแต่ผมอยากให้โคตรคูยั่งยืนเมื่อวันไหนที่มันไม่มีผมแล้วมันยังคงเติบโตมั่นคงในรูปแบบของมันได้เพราะว่าเรารักน้องๆทุกคนรักบริษัทเหมือนที่น้องๆรักเราที่เราอุ้มผ่านมันมาด้วยกันเก็บเงินแต่งงานด้วยหรือเปล่าเรื่องแต่งงานเหรอพรุ่งนี้ทำได้เลยต่างมันพออยู่แล้วอันนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เราก็จะตอบเหมือนเดิมว่าเราอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีลูกเราชอบเด็กแต่เราอาจอยากจะอยู่ในทุกโมเมนต์ของการเติบโตของเขาทุกวันนี้เราออกจากบ้านเช้ากลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าเรามีลูกเราจะไม่ได้เห็นพัฒนาการของเขาเลยเราก็เลยโอเคว่าอยากจะมีในวันที่เราพร้อมจริงๆทุกวันนี้ก็เลยมีเป้าหมายที่อยากจะนำพาบริษัทของเราไปในจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้เมื่อไปถึงวันนั้นเมื่อไหร่ข่าวดีมีแน่นอนคือยังได้อยู่ผม39ยังไม่40ผลวิจัยเขาบอกว่าผู้ชาย30กว่าถึง45ยังได้อยู่แล้วตอนนี้ไปฝากสเปิร์มมาแล้วอยู่ในคอนโดผมคือมีโอ๊ตอาร์ตโบเผือกฝากไว้แล้วบอกว่าไปเคาะห้องข้างด้วยนะลูกจะได้สนิทกันไว้หัวเราะก็คือไปฝากไว้แล้วคือวันที่ไปฝากก็คือไปถ่ายรายการด้วยก็บอกเขาว่าเอาจริงจังไปเลยคุณหมอบอกว่าที่มา4คนของคุณโอ๊ตปราโมทที่แข็งแรงสุดหมอบอกว่ามันวิ่งเร็วมากเลยครับหัวเราะแล้วคุณหมอชี้หน้าคุณโอ๊ตอย่าไปมั่วซั่วนะครับท้องได้เลยนะครับหัวเราะไอ้ที่แข็งแรงคือมันตัวอสุจิของเราคือหมอไม่รู้หรอกว่าไอ้เชษของเราเป็นยังไงบ้างแต่ที่คัดออกมาแล้วของเรามันแข็งแรงพร้อมมีลูกเลยตอนไปทำไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันอยู่ห้องข้างๆกันแต่ตอนทำคือได้ยินเสียงอืออามีเหมือนกันหัวเราะเพราะมันต้องเปิดหนังบิวกันหน่อยถ้าบริษัทลงตัวแล้วผมพร้อมมีเลยทันทีกลัวแก่ไปกลัวไม่ได้เที่ยวกับลูกไม่ได้กลัวว่าลูกจะมาเลี้ยงเราไม่ได้ไม่ใช่นะคือให้เขาเติบโตไปในแบบที่เขาต้องการแต่ว่าอยากเที่ยวกันอยากพาเขาไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอยากกอดคอกินเหล้าไปเที่ยวกันโว้ยอยากจะสนิทกับลูกเจ้าสาวละมั่นใจแล้วใช่ไหมคนนี้เดี๋ยวพอต่อไปก็เป็นดิจิตอลฟุตปรินท์คือเอาเป็นว่าทุกวันเนี่ยผมแฮปปี้ถ้าเขากับเรายังแฮปปี้จนถึงวันที่เราประสบความสำเร็จก็โอเคคือในทุกความสัมพันธ์ที่เราคบเราจริงจังเราเจอกันเราคุยกันบ่อยๆอยู่แล้วว่าเราวางแผนนะว่ามันจะยังไงถ้ามีลูกจริงๆอยากจะเรียนที่ไหนเราก็ค่อนข้างวางแผนเพราะเราก็อยากจะวางแผนในอนาคตให้เขาระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่ได้เลือกในแบบที่เราต้องการก็แล้วแต่เขาแล้วแฟนเข้าใจไหมในการทำงานของเราที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์ที่มันก็ต้องมีกระทบกระทั่งเราเองอะทำงานหนักบางทีมันก็มีละเลยความรู้สึกกันบ้างมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติไอ้ความแพรวๆมันลดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่างานของเรามันต้องเจอคนที่รอจะสนุกกับเราคือมันเป็นตัวเราแบบนี้จะให้เรามาลดความแพรวๆไม่ได้หรอก
เดี๋ยวชาวเน็ตมาละพี่โอ๊ตเดี๋ยวช่วงนี้เบาพอตั้งแต่มีแล้วก็เบาไม่ได้เราจะต้องให้ชาวเน็ตไม่ด่าเราด้วยแล้วเวลาคนอําราวบ่อยๆกลับบ้านไปมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาผมก็ยิ้มแห้งๆไปแล้วบางทีมาอําแรงอําแรงก็มีสะกิดด้วยนะว่ามึงก็อําจริงเกินไปบางทีเรื่องจริงก็อย่าเอามาพูดเล่นบางทีเราก็รู้อยู่ว่าที่เราอํากั้นมันเรื่องจริงทั้งนั้นแสดงว่าที่แซวมีมูลมันก็มีบ้างแต่เราก็อย่าไปแซวสิหัวเราะแล้วพอเราแซวแล้วมันจริงพี่ก็อึกอักแล้วเรื่องฝากสเปิร์มจะให้พาดหัวข่าวยังไงไอออดของไอโอ๊ตวิ่งเร็วหัวเราะเพราะว่าออกมาเหมือนไอออด